เอิร์กเลเดอร์ฟาดลินลี่เงียนปมยืมเงิน50ล้านท้าพิสูจน์ใครแน่โกหกเด่นออนไลน์วันที่13กรกฎาคม2567 14นาฬิกา59นาทีกลายเป็นมหากาพย์การทวงเงินจากกรณีปูมัณฑนาซึ่งหนึ่งในคู่กรณีที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือลินลี่เงียนชาวลาวเชื้อสายเวียดนามซึ่งเติบโตในประเทศไทยโดยล่าสุดเอิร์กเลเดอร์ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้ถึงลินลี่เหงียนว่าลินลี่นั้นโกหกว่าเอิร์กยืมเงินไป50ล้านพร้อมกับท้าให้เอาสลิปหรือหลักฐานมาแสดงว่ามีการยืมเงินจริงทั้งนี้เอิร์กได้ระบุว่าตนเองนั้นมีหลักฐานถึงการทำธุรกิจร่วมกันและขู่ว่าถ้าไม่เลิกพูดให้เสียหายอีกจะแต่งตั้งทีมทนายฟ้องที่ทำเสียหายไม่จบไม่สิ้นโดยเอิร์กได้เขียนข้อความระบุว่าคุณโกหกคนไทยทั้งประเทศว่าเอิร์กยืมเงิน50ล้านถ้าแน่จริงเอาสลิปโอนเงินหรือหลักฐานออกมาโชว์ให้ครบ50ล้านจะได้ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบน้องว่าทนายต่อเฮขีดล่างว่าทุกคนต่อเฮขีดล่างหมดน้องจริงใจคนเดียวถ้าน้องเป็นคนจริงใจไม่ต่อเฮขีดล่างรบกวนเอาออกมาให้ได้ทีนะครับยอดสลิป50ล้านที่น้องสมมุติขึ้นมาให้มันดูเยอะเพื่อให้ดังเพราะความเป็นจริงเราลงทุนทำธุรกิจด้วยกันแค่ไม่กี่ล้านระหว่างเรามีแต่คำว่าธุรกิจเอกสารที่ทำเรารู้กันแต่พี่มีคลิปและน้องดันโกหกในรายการว่าเขาเอาอะไรมาให้หนกูเซ็นหนูก็เซ็นเซ็นไปไม่รู้เรื่องโอ้ยหนูใสมากครับอันนี้ต่อเหขีดล่างไปเรื่อยแล้วครับน้องเอกสารทนายน้องทำมาไม่ใช่หรอครับพี่แดนฝั่งน้องทำมานะครับดีนะพี่อัดคลิปไว้ไม่งั้นพี่คงพลาดถ้าแน่จริงให้พี่แดนทักหาพี่จะได้รู้ว่าใครทำเอกสารฝั่งใครมีอีกน้องกล้าต่อเหขีดล่างในรายการว่าพี่บอกยืมเงินหน่อย10ล้านมีปัญหาเรื่องเงินน้องให้คนยืมง่ายขนาดนั้นเลยหรอครับคนอย่างพี่มีแต่คนอยากเอาเงินมาร่วมทำธุรกิจด้วยตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่น้องขอทำสัญญาเงินกู้เพื่อความสบายใจพี่ก็ทำให้พรุ่งนี้พี่จะลงคลิปที่พี่ถ่ายไว้ที่คอนโดน้องเพราะคิดว่าวันนี้ต้องมาถึงและที่น้องโกหกในรายการว่าพี่ขอเงินทำหนังเอาหลักฐานออกมาขอให้มีนะครับพี่จะรอดูอย่าพูดไปเรื่อยเพียงเพราะคะนองปากต่อไปน้องจะกลายเป็นตัวตลกปั้นน้ำเป็นตัวสังคมไทยต้องมีหลักฐานนะครับพูดลอยๆตัวเลขเฟกๆใครก็พูดได้น้องมีเงินถึงหรอครับ50ล้านถ้ามีถึงจริงลงทุนช่วงแรกแฟนไม่ให้เลยต้องขอเอาคอนโดวางเพื่อจะเอากำไรไปต่อยอดเพื่อเลี้ยงชีพเพราะสามีบอกเลิกเรารู้จักกันมาก็นานคุยอะไรกันมาก็เยอะแชททุกอย่างหลักฐานทุกอย่างมันมีน้องอย่าลืมหรอครับเรามาลงหลักฐานกันยาวๆครับทุกคนรอดูอยู่ครับถ้าอยากว่าพี่ก็ว่าได้เต็มที่ครับคนจะได้ยิ่งเห็นตัวตนของน้องครับแน่จริงเอาสลิปหรือเอาสเตทเมนต์ออกมาอย่าพูดตัวเลขที่มันไม่จริงเพ้อเจ้อพูดโอเวอร์เพื่อให้ข่าวดังเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองดูรวยพี่และประชาชนรอดูถ้าแน่จริงหยุดเล่นละครบทโรคประสาทออกรายการเมืองไทยถ้าอยากชนะต้องเอาหลักฐานออกมาหรือให้ทนายมาคุยกับพี่ถ้าแน่จริงที่ผ่านมาพี่พยายามอย่างถึงที่สุดแต่ปัจจุบันถ้าไม่เลิกพูดให้พี่เสียหายอีกพี่จะแต่งตั้งทีมทนายฟ้องน้องที่ทำพี่เสียหายไม่จบไม่สิ้นเลิกอยากดังจนตัวสั่นสักทีเมื่อวานคนไทยหลายคนก็ได้รู้แล้วว่าน้องเป็นคนยังไงกับพฤติกรรมที่แสดงกับทนายคู่กรณีในรายการสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลคุณไม่ใช่คนไทยแต่วางอำนาจสั่งคนหูปากกลางรายการตบโต๊ะพูดหยาบออกสื่อมันไม่ถูกต้องมีเยาวชนไทยดูอยู่มากมายหยุดเป็นตัวอย่างที่แย่แล้วอ้างว่าจริงใจสักทีล
ลินทิพรลั่นรัฐบาลเอาจริงปราบยาบ้าโชว์ผลงาน10เดือนยึดได้เพิ่ม 106% การเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 14:40 น. 10เดือนเห็นผลลินทิพรลั่นรัฐบาลเศรษฐาเอาจริงยึดยาบ้าได้เพิ่ม 106% สกัดผู้ค้า 51% ขยายมาตรการป้องกันปราบปรามบำบัดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลว่าตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นผู้นำในรัฐบาลเป็นเวลากว่า10เดือนนี้สามารถสกัดกั้นผู้ค้าในประเทศได้เพิ่มขึ้น 51% และตรวจยึดยาบ้าได้เพิ่มขึ้น 106% เพราะรัฐบาลประกาศให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยดำเนิน3มาตรการสำคัญอย่างแข็งขันได้แก่การปิดชายแดนสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ลักลอบนำเข้าประเทศการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันการนำออกจำหน่ายหมุนเวียนนางสาวลินทิพรกล่าวว่ามากไปกว่านั้นที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่2ยังย้ำมาตรการเข้ม3เดือนคือเร่งรัดการตรวจปัสสาวะทุกคนในชุมชนเพื่อค้นหาผู้เสพส่งไปบำบัดและเพื่อขยายผลหาผู้ค้าผู้ผลิตและเร่งรัดการบำบัดรักษาผู้เสพให้ฟื้นกลับสู่ชุมชนโดยชุมชนและครอบครัวปลอดภัยไร้กังวลตลอดจนกำหนดเป้าหมายนำร่อง25จังหวัดชัดเจนใน3เดือนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ได้ต้นแบบจากจังหวัดร้อยเอ็ดและน่านล่าสุดนายกรัฐมนตรียังเดินทางด่วนมาที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดหลังจากมีการตรวจพบการลักลอบขนส่งสารโทลูอีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหลายชนิดจำนวนกว่า90ตันผ่านท่าเรือแหลมฉบังโดยมีปลายทางเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดการยึดสารครั้งนี้ช่วยป้องกันการผลิตยาเสพติดมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทตลอดจนมีการจับยาบ้าที่จังหวัดเชียงรายได้อีก3ล้านเม็ดข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมาตรการเข้มข้นตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาบริหารประเทศคือ10เดือนของการปราบปรามยาเสพติดภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่ไม่ต้องรอให้เสียเปล่าแต่ทยอยเห็นผลต่อเนื่องทั้งการป้องกันปราบปรามและบำบัดเพื่อคืนสังคมปลอดภัยให้กับลูกหลานตามที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยรับทราบเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้รัฐบาลมุ่งมั่นทำหน้าที่โดยมีหัวใจเป็นประชาชนต่อไปนางสาวลินทิพรกล่าวเหตุผลน่าเอ็นดูบีมลงทุนปั้นซิกแพ็คเพราะอยากให้ภรรยาเห็นแล้วกระหายอยากกินบันเทิงวันที่12กรกฎาคม2567 11:53 น. บีมกวีลงทุนปั้นซิกแพ็คเพราะอยากให้ภรรยาออยอติพรเห็นแล้วกระหายปลื้มเป็นแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาออกกำลังกายซื้อทองเตรียมรับขวัญหลานลูกแดนแพตตี้หลังจากที่พ่อบีมลุกมาอวดความแซ่บและขาวเผยภาพซิกแพ็คลงไอจีเรียกกระแสฮือฮาได้ไม่น้อยแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายล่าสุดบีมกวีได้ยกครอบครัวควงภรรยาสาวออยอติพรพร้อมด้วยน้องแฝดสุดน่ารักพี่ทีน้องพีมาร่วมงานคาเวInnovate for your better life ณเซ็นทรัลคอร์ทณลานหน้าลิฟต์แก้วชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งหลังจบกิจกรรมบนเวทีบีมออยได้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงแรงบันดาลใจในการปั้นหุ่นในวัย44ปีซิกแพคแน่นล่าสุดพ่อแซ่บมากมีแรงบันดาลใจมาจากไหนบีมคืออยากจะให้เมียชมว่าหุ่นดีในชีวิตนี้เขาไม่เคยมองเราด้วยความกระหายอยากให้เขามองเรากระหายจังอยากกินเธอคือส่วนหนึ่งก็คืออย่างนั้นอย่างที่บอก
แต่ส่วนหนึ่งก็คือลูกเริ่มเยอะเขาเริ่มโตระดับหนึ่งเราก็เลยมีเวลามากขึ้นที่จะต้องหันมาดูแลตัวเองก็เลยขออนุญาตภรรยาบอกว่าหลังจากไปส่งลูกเรียบร้อยแล้วก็อยากจะมาดูแลตัวเองบ้างก็เลยเริ่มจากตรงนั้นวินัยยากไหมบีนเริ่มแรกมันจะยากแต่พอทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นนิสัยแล้วมันจะง่ายขึ้นสักเดือนหนึ่งสองเดือนมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราได้จริงๆทุกอย่างมันก็เริ่มจากก้าวแรกแล้วร่างนี้ก็คือเล่นจริงๆประมาณ6เดือนแต่ว่ามาโฟกัสจริงๆประมาณ2เดือนสุดท้ายที่แบบคุมอาหารจริงๆการออกกำลังกายอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งอาหารก็ส่วนหนึ่งคาร์ดิโอพักผ่อนแต่มาคุมอาหารจริงจัง2เดือนสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่พ่อบีมคาดหวังแม่ออยเห็นแล้วเป็นไงบ้างออยคือเริ่มเห็นที่เขาเปลี่ยนไปก็สัก3เดือนหลังๆก็จะเห็นว่าดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดตอนเดินออกมาจากห้องน้ำก็รู้สึกได้ว่ามีซิกแพคเบาๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างบีนเธอเป็นไงเธอเห็นไหมนมเรากระดิกได้แล้วนะพอหุ่นเราแซ่บขึ้นโชว์เก่งไหมบีนพยายามอาบน้ำแล้วก็จะเดินออกมาให้เขาเห็นแต่เขาก็จะพยายามฉันไม่สนใจห่วงสามีขึ้นไหมออยไม่ห่วงรู้สึกว่าเขาคงมั่นใจมากขึ้นออยก็คิดว่าทุกคนแหละไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอย่างตัวออยเองหลังคลอดลูกสภาพเราก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วพอมันเริ่มฮีลตัวเองกลับมามันก็รู้สึกมั่นใจก็เลยคิดว่าหลังจากนั้นจะไปออกกำลังกายได้แล้วจะปล่อยเขาแซบอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะมีกล้ามนะคะแต่ว่าเอาให้แข็งแรงเขินไหมเวลาไปไหนมาไหนช่วงนี้คนเขาก็จะทักขอดูซิกแพคบีมแปลว่าประสบความสำเร็จที่ทำออกมาแล้วมีคนเห็นแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นว่าเฮ้ยเดินไปแล้วพี่บีมขอดูถอดเสื้อหน่อยแต่ก็มีบ้างคือผมว่าผู้ชายอายุสัก40ผมมองเพื่อนๆที่รู้จักหลายคนที่ไม่มีเวลามาดูแลตัวเองเพราะไปสนใจเรื่องอย่างอื่นจนแบบว่าบางทีก็ปล่อยตัวจนเกินไปแต่พอผมปล่อยรูปลงไปในโซเชียลมีเดียก็มีคนสนใจมีรุ่นที่ที่เราสนิทกันเขาก็โทรว่าเห็นเราเป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ผมว่ามันดีและอยากจะรักษาตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากจะให้กำลังใจทุกคนแล้วกันถ้าคุณลุกขึ้นมาทำอย่างน้อยร่างกายคุณก็จะเปลี่ยนแปลงแน่แต่เริ่มทำที่ก้าวแรกไปก่อนเตรียมรับขวัญหลานยังไงกันบ้างบีนลูกแดนแพตตี้ใช่ไหมครับนี่ซื้อทองตั้งแต่รู้ว่าท้องสักพักหนึ่งแล้วรีบไปซื้อเลยกลัวทองมันขึ้นก็ตื่นเต้นกับน้องด้วยทุกครั้งที่เจอก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงแดนเขาก็จะถามนู่นนะถามนี่และเตรียมตัวบางอย่างเราก็เพิ่งรู้เตรียมขั้นนี้เลยหรอคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสก็ดีใจลุ้นกับเขาส่วนคุณแม่ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยกันยังไงบ้างออยกับน้องแพตตี้เหรอคือจริงๆก็เตรียมกับบีมด้วยกันมีแนะนำร้านที่เกี่ยวกับเด็กที่เราเคยใช้แล้วเรารู้สึกว่าร้านนี้มีของน่ารักน่ารักเยอะมีของดีก็จะให้ช่องทางติดต่อน้องไปน้องก็คือเตรียมสร้างห้องให้ลูกก็เห็นบอกว่าตอนนี้บ้านเริ่มรกและเรื่องชื่อเขาแอบบอกเราไหมบีมไม่บอกครับแดนไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเรียกว่าเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากก็ใกล้คลอดแล้วนะเห็นบอกว่าสิงหาคมนี้